เมื่อวันที่16มกราคมพศ2558เวลา10นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนบ้านกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถรัรมภ์ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถส,สภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายแผนวันเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ราษฎรสูงอายุที่ประสบภัยหนาวจำนวน800ผืนพร้อมเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียนอีก267ตัวจากนั้นคณะได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านเพิ่มตำบลน,นาแคอํอำเภอนายุงจงังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน700ผืนพร้อมเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน233ตัวไปมอบให้แก่ราษฎรสูงอายุและนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีอุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยๆล่าสุดอยู่ที่8-9องศาโดยทั้งสองพื้นที่นี้จะมีบริเวณติดกับภูเขาจึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นมากกว่าอำเภออื่นทั้งนี้หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถได้ทรงทราบว่ามีราษฎรประสบภัยหนาวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำสิ่งของบรรเทาทุกขมามอบให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวร้อมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือยังความปราบปื้มให้แก่ประสบนิกรที่เดือดร้อนเป็นล้นพ้น